เอาละครับสวัสดีครับทุกคนอีกวันผมกู้คุณลิสและนี่คือวิดีโอที่เราจะมาอันบ็อกซิ่งเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ Keychron Mechanical Keyboard นะเป็นรุ่น K3 เวอร์ชั่น2เป็นอุปกรณ์ที่ผมเคยบอกไว้นานแล้วว่าผมอยากเข้าวงการ Mechanical Keyboard นะเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันว่ามันจะเจ๋งสมคำร่ำลือหรือเปล่าครับอ๋อแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะผมมีนี่เมาส์นะครับM1 ของ Keychron เหมือนกันนะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันเลยมาดูกันเราจะมาเริ่มกันโดยการแกะเจ้าคีย์บอร์ดกันก่อนนะครับเวลาผมแบบได้ของอะไรใหม่ๆนี่นะผมจะเป็นกังวลในเรื่องการแกะแพ็คเกจจิ้งนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้มันเสียหายเท่าไหร่นะชึบโอเคแบบนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ได้อยากจะสั่งเจ้าตัว K3 หรอกอยากจะสั่งตัว Q ซึ่งเป็นตัวท็อปของมันนะแต่ว่าเขาไม่มีของนะครับในเว็บไซต์เขาบอกว่าของหมดต้องรอของหมดเลยอ่ะเห็นตัว K3 มันออกใหม่ล่าสุดก็แล้วมันถูกกว่าก็เลยลองมาใช้ดูก่อนนะเผื่อว่าไม่ชอบนะครับอันนี้เขามีปุ่มสำรองมาให้นิดหน่อยอันนี้จะเป็นปุ่ม alternate ปุ่มฟังก์ชันอันนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันปุ่ม alternate ปุ่ม alternate มี2อันแล้วก็ปุ่ม escape นะครับนี่เอาไว้ให้เป็นอะไรเปลี่ยนนะหน้าตาข้างในกล่องก็เป็นแบบนี้เลยนี่ก็คืออันนี้คืออันนี้คือปุ่มที่ผมบอกนะตอนแรกมันมีเขาเรียกว่าเป็นโฟมบางๆปิดมาด้วยแล้วก็มีกระดาษซึ่งจะเป็นบอกน่าจะวิธีการเซตอัพประมาณหนึ่งนะหน้าหลังก็มีรายละเอียดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็จะมีสายถักนะครับเป็น USB Type-C ตัวนี้น่าจะเอาไว้เชื่อมต่อกับพวกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะดูเอ้ยไม่ใช่อินเทอร์เน็ตหมายถึงคอมพิวเตอร์ก็ใช้แบบไร้สายได้ด้วยมีสายได้ด้วยนะอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับน่าจะเอาไว้แงะตัวคีย์บอร์ดออกมาผมคิดว่านะผมเดานะเป็น mechanical keyboard อันแรกของผมนะแล้วเราก็มาถึงตัวเจ้าคีย์บอร์ดจริงๆแล้วนะครับโอ้มีคู่มือมาให้อยู่หนึ่งอันด้านล่างเป็นเล่มก็ไว้เดี๋ยวไปอ่านดูนะโอ้นี่สีขาวสวยงามเพราะผมสั่งสีขาวมานะปั๊บลอก
สติกเกอร์ติดอยู่อีก2อันเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย Mac OS แล้วก็ Windows Software ก็คือซัพพอร์ตหมดนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ไลท์เวทน้ำหนักเบามากๆใช้เซ็นเซอร์ PWM 3389เป็นเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดในตลาดออปติคอล70ล้านคลิกสวิตช์ซูเปอร์เฟล็กซิเบิลดีแทชเชเบิลเคเบิลก็คือสายถอดง่ายแล้วก็เป็น RGB light strip ด้วยนะนี่คือรายละเอียดหลังกล่องของเจ้า M1 นะครับเดี๋ยวลองใช้ดูอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้อ่านของคีย์บอร์ดของคีย์บอร์ดเขาว่ายังไงอ่านสิเขาบอกว่า Keychron K3 เนี่ย low profile switch นะครับ 48% thinner นะก็คือปุ่มอย่างที่เห็นนะว่าแป้นแต่ละอันนี่มันบางนะครับแล้วก็ compact design นะขนาดเล็กพกพากระทัดรัด dual compatibility ก็คือใช้ได้ทั้งตัว Mac แล้วก็ตัว Windows นะครับ wireless หรือ wire ต่อสายก็ได้หรือไม่ต่อสายก็ได้ pair up to 3 device เชื่อมต่อได้ถึงกับ3อุปกรณ์ด้วยกันแล้วก็ battery life เนี่ยอยู่ที่ 1,500 มิลลิแอมใช้งานได้เป็นเดือนนะ1เดือนเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเรามาต่อกันที่เจ้าคีย์บอร์ดนะแกะคีย์บอร์ดแกะแพ็กเกจการแกะกล่องเนี่ยเป็นความสุขของผมอย่างนึงเป็นเทอโรปี้อย่างนึงฮัลโหลจะดีสเวิร์กกิ้งYes, it's a keyboard. But... ผมเลือกสีขาวมานะเพื่อให้เข้าชุดตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วมันก็น่าจะเลอะง่ายดีนะครับชอบนะครับก็เป็นคลิกซ้ายคลิกขวาดูมีช่องมีรูระบายอากาศเต็มไปหมดนะครับเหมาะสำหรับการให้ฝุ่นเข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างในหรือมดอาจจะเข้าไปทำรังได้แล้วก็มีเป็น USB dongle 1ตัวครับให้มาด้วยมีโลโก้ Keychron อยู่ก็น่าจะไว้เสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่เราต้องการจะใช้นะแล้วก็ปลายของมันเป็น USB C ด้วยนะครับนั่นเป็นข้างใต้แพ็คเกจมี USB C ปลายเป็น USB C 2ด้านแล้วก็เป็นสายเมาส์นะครับถ้าในกรณีที่อยากจะใช้แบบมีสายแต่ที่สัมผัสได้คือสายมันนุ่มมากเลยสายมันนุ่มนิ่มแบบไม่นิ่มสัมผัสนิ่มไม่เคยเจอมาก่อนนิ่มดีอ่ะชอบแปลกดีไม่เคยรู้ไม่เคยใช้งานมาก่อนตัวเมาส์ให้ดูกันรอบทิศรอบทางอีกทีหล่อไหมยังหล่อแล้วก็เบาจริงนะเบาจริงเลยล่ะแล้วก็มีเมาส์วิวมีปุ่ม2ด้านเอาไว้ให้ได้ใช้ทั้งได้ทั้งคนถนัดมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับว้าพอดีมือสวยงามตามท้องเรื่องประมาณนี้นักรบเราก็ต้องมีอาวุธที่เหมาะมือเพื่อที่จะสามารถใช้ได้เหมาะในทุกสถานการณ์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโออันบ็อกซิ่งเจ้าตัว Keychron K3 นะสวยๆกับเมาส์ M1 นะเข้าคู่เข้าชุดกันดูสิเท่จริงๆประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากดแล้วแน่นตึบชอบถ้าเกิดว่าใช้งานไปสักระยะแล้วได้ความว่ายังไงเดี๋ยวจะมาป้ายยาต่อนะเผื่อใครอาจจะอยากได้บ้างนะพิมพ์แล้วเสียงมันเพราะ Music to the ear นะประมาณนี้วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันก็อย่าลืมไปหาเกมอินดี้เล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ